สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ประเทศคาซัคสถานนะครับสำหรับประเทศคาซัคสถานนะครับในปีปลายปี2019นี้ก็เป็นประเทศน้องใหม่ที่ฟรีวีซ่าสำหรับคนไทยนะครับและอยู่ที่ประเทศนี้ได้นานถึง30วันอยู่กันยาวๆไปเลยครับและสำหรับประเทศคาซัคสถานครับจะอยู่ที่เอเชียกลางนะครับก็ประเทศเพื่อนบ้านก็จะมีประเทศจีนอยู่ทางด้านขวามือนะครับส่วนรัสเซียอยู่ข้างบนและคีร์กีสสถานจะอยู่ด้านล่างนะครับประเทศคาซัคสถานมีเมืองหลวงที่ชื่อว่าอัสตานาครับแต่วันนี้เราจะมาที่เมืองหลวงเก่านะครับชื่อเมืองก็คืออัลมาตีเมืองนี้ก็จะเป็นเมืองที่ประชากรหนาแน่นที่สุดในประเทศนี้ด้วยนะครับที่นี่นะครับจะนับถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหลักนะครับแล้วก็มีคริสเตียนอยู่ประมาณ 4% นะครับและภาษาประจำชาตินะครับก็จะมีภาษาคาซัคสถานและก็ภาษารัสเซียนะครับสำหรับคนที่ได้รัสเซียมาประเทศนี้สบายเลยนะครับและก็จะมีคนพูดภาษาอังกฤษได้นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ภาษาจีนด้วยนะครับโอ้แล้วอย่าลืมเก็บใบตม.สำหรับขาออกด้วยนะครับเขาจะตรวจอีกรอบสำหรับค่าเงินของประเทศนี้นะครับก็คิดง่ายๆนะครับเราตัดศูนย์ตัวข้างหลังทิ้งไปนะครับก็จะได้ราคาเงินไทยพอดีอย่างเช่น 5,000 เนี่ยครับก็เท่ากับ500บาทบ้านเราเนี่ยครับเคยได้ยินจากเพื่อนคาซัคนะครับว่าถ้าเราไปได้เงินที่นอกสนามบินจะได้เรทดีกว่ามากในทริปนี้นะครับก็จะมีเพื่อนร่วมชะตากรรมอยู่4คนพร้อมกับไกด์ท้องถิ่นอีก1คนและรถคู่ใจของเขาเนื่องจากวันนี้ทั้งวันเรามีเวลาแค่8ชั่วโมงก่อนจะนั่งเครื่องไปที่รัสเซียนะครับเราเลยตัดสินใจจ้างไกด์ท้องถิ่นโดยเสียเงินทั้งสิ้นประมาณ215ดอลลาร์จ่ายสดที่มือไกด์นะครับก็จะรวมค่าข้าวอาหาร1มื้อและค่าบัตรผ่านเข้าสถานที่ต่างๆพร้อมกับฝีมือในการขับรถไต่ขึ้นเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล1กิโลเมตรอ๋อนี่คือเหตุผลใช่ไหมที่เราทำไมต้องจ้างไกด์ใช่ไหมพร้อมกับสภาพอากาศข้างนอกที่มีหิมะปกคลุมและอุณหภูมิลบถึง2องศาในวันนี้เพื่อพาพวกเราไปที่บิ๊กอัลมาตีเลคทะเลสาบบนหุบเขาเออว่าอยู่ทำไมคอนเทนเนอร์เยอะมากเลยเดี๋ยวลุงครับลุงไปไหนครับลุงทำไมทอดทิ้งพวกเราอย่างครับและแล้วเราก็มาถึงอัลมาตีเลคซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นน้ำแข็งเม็ดที่เรียบร้อยแล้วที่นี่วิวสวยมากเลยครับเที่ยวได้ทุกฤดูและยังได้ฉายาอีกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียกลางบ้านนะครับตอนนี้ได้ขอดแล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็อยู่ที่บิ๊กอัลมาตีเลคนะครับผมและแล้วปัญหาก็เกิดนะครับซึ่งถอย GoPro Max มายังไม่ถึง24ชั่วโมงครับก็ใช้ยังไม่เป็นนะครับก็ยังไม่รู้ว่าใช้ยังไงต่อก็น่าเสียดายมากเลยนะครับที่พลาดหลายช็อตมากที่ไม่ได้ถ่ายไว้ในคลิปนี้และอีกอย่างนะครับอย่าพยายามให้หิมะเข้าไปในรองเท้าเราได้นะครับไม่งั้นจะเกิดปัญหาขึ้นหิมะก็จะกัดเท้าเรานะครับแล้วก็เตือนก้าวขาเตือนต่อไปไม่ไหวนะครับแล้วก็อยู่ในความสูงระดับนี้นะครับยิ่งพูดยิ่งเสียพลังงานเยอะนะครับหายใจแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวและแล้วพวกเราก็ตัดสินใจเดินลงเขาไปถ่ายรูปใกล้ๆกับทะเลสาบด้านล่างนะครับคือทางเดินนี่ชันจริงๆนะครับนี่ก็เป็นคำกล่าวที่ว่ามาทั้งทีต้องให้คุ้มหน่อยนะครับลุงไกเขาบอกว่าทะเลสาบนี้ในหน้าหนาวนะครับก็จะใช้หล่อเลี้ยงผู้คนที่อยู่ในเมืองนะครับซึ่งมันจะแข็งเฉพาะข้างบนนะครับข้างล่างมันก็จะเป็นน้ำสามารถใช้ดื่มกินได้นะครับ
ส่วนในฤดูร้อนหรือฤดูใบไม้ผลินะครับน้ำในทะเลสาบก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับอันนี้มันเป็นน้ำแข็งเลยทำให้น้ำลดลงไปนะครับลุงแกยังบอกอีกว่าฤดูที่เหมาะกับการท่องเที่ยวที่สุดคือฤดูใบไม้ผลินะครับเพราะว่าวิวข้างหลังภูเขาก็จะเป็นภูเขาน้ำแข็งครับทะเลสาบก็จะเป็นทะเลสาบที่ยังไม่แข็งตัวนะครับวิวสวยมากสำหรับที่นี่ก็ได้รับความนิยมมากครับในการมาเที่ยวนะครับถ้าคุณมาที่อัลมาตี้นะครับคุณต้องมาที่อัลมาตี้เลคเป็นที่แรกนะครับขณะช่วงนี้ใกล้ปีใหม่นะครับก็จะมีรถแวนวิ่งไต่เขาพาคนมาดูวิวเลยนะครับตั้ง3คันเลยบางคนถึงกับจ้างไกด์ตัวต่อตัวเพื่อมาดูวิวที่นี่เลยนะครับต่อจากนั้นไกด์ก็จะพาเราไปที่ด้านบนเขาอีกนะครับเพื่อไปชมสถานีวิจัยพายุสุริยะต่อจากนั้นก็ขับรถพาเราลงเขาไปกินข้าวนะครับแล้วอาหารที่ร้านนี้นะครับก็ถือว่าสดและอร่อยมากนะครับโดยเฉพาะผักแล้วก็พวกเสียบไม้ปิ้งนะครับสุดท้ายนี้ไกด์ก็ส่งเราที่สนามบินนะครับเพื่อเตรียมตัวบินไปที่มอสโกรัสเซียต่อนั่นเองนะครับ